หน้าบริเวณศาลอาญารัชดานะครับเวลานี้นะครับมีการเรียกร้องนะครับขออนุญาตเนาะให้ศาลนะครับเราจะส่งเวทีคืนให้กับฟิวน้องฟิวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเสวนาแล้วสำหรับใครที่อยากจะติดตามขอให้ทุกคนติดตามผ่านไลฟ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดราษฎรเอ้ยราษฎรเอ้ยวันนี้มีกิจกรรมเด็ดๆมากมายมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์มากมายแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่การเผาสารหรือทำลายป้ายแน่นอนเรามีอารยะพอครับที่จะทำสิ่งที่เราเรียกร้องให้มันดีให้มันออกมาสร้างสรรค์และให้มันออกมาสวยงามผมจะขอเชิญผู้ปราศัยอีกหนึ่งท่านคนนี้ไปไหนคุ้นหน้าค่าตากันดีพบกับตี้พะเยาเปิดตัวร่างกายอีกแล้วไอ้น้องอุ้ยตอนนี้อยู่บริเวณศาลอาญารัชดานะครับสำหรับใครที่อยากมาให้กำลังใจนะครับเชิญมาได้เรื่อยๆเลยนะครับจะโดนเลยข้อความต่อจากนี้นะคะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ฝากเลยว่าหนูเป็นคนพูดเพียงคนเดียวไม่มีใครมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับข้อความต่อจากนี้หนูรู้ว่าถ้าหนูพูดจับไม่พูดในคราวนี้หนูจะไม่ได้โดนแค่คดีธรรมดาแต่อาจจะโดนคดีหมิ่นศาลที่บอกอะฮะแล้วจะแคร์เฮียอะไรล่ะบอกนะฮะพี่ทุกคนที่อยู่ข้างในรวมถึงตัวหนูเนี่ยก็เคารพในศาลรัฐธรรมนูญเคารพในศาลที่ได้ทำเคารพในศาลฎีกาหรือศาลอาญารัชดาตรงนี้พวกหนูเคารพเพราะถ้าพวกหนูไม่เคารพพวกหนูไม่ไปรายงานตัวตั้งแต่แรกแล้วนั่นหมายความว่าวันนี้พวกหนูกำลังออกมาเรียกร้องในสิ่งที่พวกหนูเคยศรัทธาและเคารพพวกหนูเคยเคารพว่าไม่ว่าอำนาจอายุที่ทำใดๆอำนาจบ้าใดๆก็ไม่สามารถทำศาลยุติธรรม8ตัวได้แต่บัดนี้เราเห็นแล้วพี่หนูฮะบางคนเนี่ยเราได้การคุยกันส่วนตัวอย่างพี่ไม้อย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าหมดหวังกับระบอบที่เราเจอในปัจจุบันสิ่งที่เราสู้เราไม่มีอำนาจอะไรเลยในการสู้เราแค่ประชาชนเราบอกประชาชนทุกคนว่าถ้าเรากลัวเราจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้และเราอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองแล้วออกไปยืนด้วยกันนี่คือสิ่งที่พี่หนูจะสื่อสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข่าวลือของไอโอต่างๆข่าวลือของบางประเด็นการสิ่งที่เขาเอามายัดเราบอกว่าเราจะลี้ภัยมากล่ะบอกว่าเราจะหนีมากล่ะเป็นไงอ่ะหนียังไงนี่ก็อยู่ในคุกไปหนียังไงแล้วไอโอหน้าไหนประเด็นการหน้าไหนที่มันตัดหัวมันข้ามาขอโทษบ้างไหมไม่มีตาสว่างกันเถอะพี่น้องตาสว่างกัน
แล้วเห็นว่าต้นตอหลักๆคืออำนาจเผด็จการที่คุกคีอยู่กับราชวงศ์ใช่เผด็จการมันไม่กล้าทำอะไรประชาชนหรอกถ้าไม่มีคนถือหางอ่ะนี่คือสิ่งที่พี่เขาเห็นเขายอมแม้จะเอาอิสรภาพตัวเองการได้กอดหน้าพ่อได้อำนาจแม่การได้ตื่นเช้าเจอหน้าพ่อหน้าแม่การได้ออกไปใช้ชีวิตแบบเด็กมหาลัยธรรมดาการได้ออกไปยืนมานั่งรถไปขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตในประเทศนี้ปกติเขาก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งแล้วเขาก็ต้องการแค่นี้แต่ประเทศนี้มันได้เฮียอะไรคุณได้บ้างพี่เขารู้ถึงต้นตอเขาก็ชันลาเลยฮะไอ้ต้นตอมันก็งบไม่อั้นแล้วเกินใช่ไอโอเอ้ยเอ้ยคนรับเสด็จเอ้ยที่อะไรก็ไม่รู้คนดูจะได้เห็นว่ามีคนถ่ายรูปรูปคุณตีแม่นายคนนั้นจะไม่เห็นหัวท่านเลยแต่ประชาชนต้องได้เห็นหัวท่านมาวันนี้สิ่งที่น่าหนักใจของพี่น้องๆของที่อยู่ข้างในคือที่เขาเชื่อเรื่องอำนาจยุติธรรมในประเทศนี้จริงคุณผู้ชมไม่เคยเลยมันไม่เคยมาปกป้องประชาชนโอเคอยู่ศาลไว้สำนักงานศาลยุติธรรมโอเคนัมเบอร์วันนะน้องนะเมื่อกี้อาจจะมึนๆหน่อยต้องขอประทานอภัยนักสื่อเรียนสอนว่าให้ทุกคนมีความยุติธรรมไม่ต้องสอบเนติไม่ต้องสอบเนติไม่ต้องสอบเนติไม่ต้องจบคณะนิติรัฐศาสตร์คุณก็รู้ว่าความว่ายุติธรรมหมายความว่าอะไรวันนี้ท่านมีหน้าที่ตัดสินและชี้ชะตาชีวิตคนด้วยอำนาจและความยุติธรรมที่อยู่ในมือแต่ท่านไม่ทำท่านเลือกจะกอกกินอยู่กับอำนาจเผด็จการนายใหญ่สั่งอะไรปิดหูปิดตาเสียชีวิตประชาชนนี่นะหรือสิ่งที่พี่หนูต้องแบกคนเชื่อนี่นะหรือสิ่งที่พี่หนูต้องยอมแลกเข้าไปนี่นะหรือแล้วจะให้หนูยอมได้อย่างไรถ่ายทำไมหน้ามันเหี้ยตำรวจคนนี้ไม่ต้องไปถ่ายมันไม่รอหนูเคยถามพี่บางคนนะฮะหนีภัยไหมพี่หนีภัยไหมหนีไหมทุกคนต้องจำไว้ว่าพี่ยังมีความเชื่อพี่ยังเชื่อในความยุติธรรมของประเทศอยู่แม้แต่ทนายอานนท์ก็ตามพี่คุกคีอยู่กับระบบนี้เขาก็มีความเชื่อโอเคแต่วันนี้ฮะเราออกมาเรียกร้องโอเคมันพิสูจน์แล้วฮะว่าความเชื่อเหล่านั้นแม่งไม่ใช่เรื่องจริงเลยน้องไม่ได้ตะโกนนะคะน้องเป็นคนเสียงดังเอาล่ะไม่ได้ตะโกนนั่นร้อนมันไม่ได้ตะโกนมันเป็นคนเสียงดังกระเทียมลูกอ่อนเหรอนี่เห็นกันตอนนี้ที่หนูออกมานี่อยู่นี่ตามหลักกฎหมายสากลเนี่ยศาลฝากขังได้จริงอันนี้เข้าใจแต่เมื่อศาลยังไม่มีการตัดสิน
ใส่หน้ามันโดหนูจะบอกแบบนี้นะหนูเคยอยากเป็นทหารรักษาพระองค์แล้วไม่ต้องบอกว่าหนูจะล้มเจ้าคนจะล้มเจ้าเฮียอะไรอยากเป็นทหารรักษาพระองค์ปิดหาปิดปั๊มก็ได้เพราะคุณเป๊ะมันเจออยู่หนูอยากเป็นทหารรักษาพระองค์แต่อะไรทำให้หนูแบบศรัทธาล่ะอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ท่านทำตัวท่านเองใช่จบใหญ่หนูไม่ได้มีปัญหากับใครหนูไม่ได้มีปัญหากับใครเพราะเราไม่เคยมีเรื่องกันหนูมีปัญหากับระบบเผด็จการระบบศักดินาระบบที่ไม่เห็นหัวประชาชนเลยหนูมีปัญหากับระบบข้าตกนั้นเพราะอะไรนะเหรอฮะเพราะระบบพวกนั้นมันกดขี่ข่มเหงให้เราเป็นทาสแม้แต่ข้าวที่จะขายเนี่ยยังต้องรอให้เพื่อนมันมาชี้ชะตาเลยว่ามึงจะขายเท่าไหร่จะอยู่ยังไงจะเป็นจะตายยังไงขึ้นอยู่กับพวกมันแล้วไหมหนูออกมาได้ยังไงตามหลักของศาลแล้วเนี่ยพี่หนูต้องได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีก็มันมีคนบอกหนูอย่างนี้ไว้ตี้ก็ศาลเนี่ยเขาเคยพิจารณาปล่อยออกมาแล้วแล้วก็กลับไปทำเดิมๆซ้ำๆหนูก็จะพูดอย่างนี้หนูจะพูดอย่างนี้ชัดๆพี่หนูทำผิดอะไรเต็มครับพ่อพี่หนูผิดอะไรพี่หนูพูดความจริงผิดอะไรล่าสุดพี่หนูได้ชื่อแอมผู้ที่พูดถือเรื่องใหญ่ SCB คือใครก็โดนมินตรงไหนก่อนพูดชื่อคนก็ไม่ได้แต่ต้องก็ไม่ได้นี่มันคอยหรือสมมติเทพเราเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่2475แล้วเราจะย้อนกลับไปใช้ระบบนั้นอีกครั้งหรือหากท่านอยากย้อนไปใช้ระบบนั้นหนูไม่ว่าจะช่วยได้ไหมช่วยเรียกคืนชีวิตที่เขายอมสละเพื่อเอกราชของราชดรได้ไหมนอนอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่คนในนั้นไม่เคยคิดหนีคดีเลยข่าวที่ออกมาศาลไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับเราเลยบางคนต้องไปสอบท่านบอกว่าไม่ให้อ่ะนายไม่ให้อ่ะท่านอ้างว่าเพราะโดนคดีหมิ่นคดีร้ายแรงเลยก็ปปส.แล้วคดีมันน้อยกว่าพี่หนูตรงไหนอีกกระปอนสีที่ซื้อมาสีอะไรกระปอนกระปอนที่มันมากตาไหนหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามโทษถึงอะไรประหารชีวิตหนึ่งหนึ่งสองโทษอะไร15ปีสูงสุดเด็กน้อยมันยังรู้เลยแต่บัดนี้ศาลมันบิดเบี้ยวจับคนที่โทษ15ปีปล่อยคนที่มีโทษประหารชีวิตเอาเลยว้ายความไม่ทำมันหลงเหลืออยู่ตรงไหนแค่ปากร้องพี่น้องก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วการบริหารไม่ได้ถูกเลยแต่แบบนี้มันก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วนี่มึงยังจะเล่นรอนอำนาจในยุติธรรมริดรอนความไม่ได้ทำของประชาชนอีกหรือวันนี้หากทุกท่านยังนิ่งเฉยอย่าโทษใครฮะถ้าวันหนึ่งเป็นตัวท่านเองอย่าโทษใครฮะถ้าวันหนึ่งท่านเข้าไปอยู่ในศาลท่านไม่ได้ทำผิดใดๆเลยกำลังจะถูกยัดคดีท่านไม่มีเงินไม่มีอำนาจใดๆเลยกำลังถูกยัดคดีแล้วอำนาจที่เราเจอตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับข้อรอบแรกหนูโคตรเหนื่อยเลยหนูพูดตรงนี้หนูเหนื่อยเลยหนูออกมาปีกว่าหนูเหนื่อยมากพอเจอเรื่องนี้ปุ๊บไฟแม่งลุกมาจากไหนไม่รู้รู้เรื่องปุ๊บไฟแม่งลุกมาจากไหนไม่รู้กูไม่ต้องกินกาแฟกูไม่ต้องนอนเลยคิดอย่างเดียวกูจะทำยังไงช่วงวัน
ังนั้นนอกจากศาลไม่ยึดตามหลักสากลทำอย่างกับที่เราเป็นนักโทษทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้การตัดสินใดๆศาลไม่แคร์นานาประเทศมันส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงน่ะเหรอฮะมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคนในประเทศไงเราไปทำการค้าขายกับใครเขาจะเชื่อถือเราได้ยังไงในเมื่อเรายังใช้กฎระบบภาคอยู่แบบนี้ใครมันจะอยากทำการค้าขายกับเราเล่านี่คือสิ่งที่ศาลมาไม่ส่งผลกระทบออกไปโปรดรู้ไว้เลยคนดีอยู่ในประเทศนี้ยากคนมีอำนาจอยู่ไหนก็ได้ในประเทศไทยวันนี้หนูไม่ได้มีระบอบมีสีฟองหรือมีเหี้ยอะไรจะทำลายศาลได้เลยและหนูไม่เคยคิดจะทำวันนี้มันให้แม่มาเขาเพิ่มกินใหญ่เอาข้าวไปอยู่ในตู้ต่อนะศาลเอ๋ยเด็กอย่างหนูนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเท่าท่านเลยแต่หนูรับรู้เพียงแต่ว่ายุติธรรมเป็นอย่างไรอายุติธรรมเป็นอย่างไรสักตินาเป็นอย่างไรประชาราษฎร์คืออะไรประชาธิปไตยคืออะไรหนูเรียนรู้แค่นี้สาธุหากท่านยังทำเช่นนี้อนาคตหากมีการก่อจลาจลการเมืองมีการปาสิ่งของเข้าไฟศาลมีการเพิ่งสีใดๆโดยไม่เกรงกลัวอำนาจคำว่าหมิ่นศาลอย่าโทษใครโทษตัวท่านไหนที่ทำให้ตัวเองเสื่อมเกียรติยศเสื่อมศักดิ์ศรีเสื่อมความศรัทธาของเองทำไมเรามาหน้าศาลอาญารัชดานะฮะศาลนี้เป็นศาลที่ตัดสินให้พี่ของเราฝากขังในเรือนจำท่านรู้ไหมคะว่ามันส่งผลยังไงต่อพี่ของหนูชีวิตคนคนหนึ่งชีวิตทั้ง8คนด้วยมันมีกี่ศพแล้วที่ต้องตายอย่างปริศนาในเรือนจำท่านรู้ไหมคะว่าท่านคือต้นเหตุและสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเหล่านั้นไม่ได้กลับไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่อีกท่านรู้ไหมฮะท่านรู้หรือเปล่าว่าชีวิตพวกเขาต้องเสียอะไรเพียงเพราะคำตัดสินของท่านและปลายปากกาของท่านหากท่านบอกท่านเป็นความจริงท่านต้องออกมารับผิดชอบในการตัดสินปากขังที่เรือนจำและทำให้พี่หนูไม่ได้รับความปลอดภัยหนูรู้แล้วว่าเรือนจำก็หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำศาลก็มีหน้าที่แค่ตัดสินไม่ได้มีหน้าที่ไปดูแลนักโทษในเรือนจำแต่ถ้าท่านไม่ตัดสินให้พี่หนูไปอยู่ในเรือนจำชีวิตพี่หนูจะไม่เสี่ยงแบบนี้ทนายอานนท์เป็นคนที่ใจเย็นมากมากตอนที่แกเขียนจดหมายออกมาว่าจะมีการเอาตัวแกไปกลางดึกโดยที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเท่ากับว่าเขารีเช็คมาแล้วว่ามันคือความจริงมีคนบอกว่ามึงเพ้อเจ้าพวกมึงน่ะเพ้อเจ้าแล้วคุณจะอธิบายการตายในคุก DNA ที่ติดกระแสเลือดจำปริศนาได้อย่างไรคุณจะอธิบายการถูกคอฆ่าตัวตายที่คุกกองปราบได้อย่างไรปริศนาเต็มไปหมดในเรื่องจำนะผู้คุมไม่กล้าทำเองหรอกผู้คุมไม่มีอำนาจแต่มันมีอย่างนี้ไงจ้างนักโทษสิฮะจะรอเหี้ยอะไรล่ะจ้างนักโทษเข้าไปกระทบเข้าไปทำร้ายถึงแก่ชีวิตกับพี่น้องเรา8คนหลังจากนั้นทำไงฮะนักโทษออกมาสารภาพผมฆ่าเองเพราะผมรักสถาบันแท้จริงเป็นอย่างไรเราไม่รู้ใครชักจูงเราไม่รู้
บนี้เอาผิดกับใครล่ะฮะไม่มีประชาชนเลยต้องออกมายืนในวันนี้ยังไงเล่าพรุ่งนี้หนูส่งตัวอัยการศาลทนหนูรู้ไหมว่าหนูพูดวันนี้เนี่ยแม่งมีผลต่อรูปคดีพรุ่งนี้แน่นอนแต่ถ้าพรุ่งนี้หนูจะโดนจับหรืออะไรก็ตามหนูขอให้วันสุดท้ายหนูได้สู้ยอมเต็มที่แล้วประโยคเดิมนะก็มาดิครับสาเอ้ยหนูไม่อยากจะชี้แนะนะฮะหนูแม่งด้อยปัญญาปัญญาหนูมันน้อยกว่าท่านเยอะหนูด้อยปัญญาเหลือเกินหนูไม่เก่งเท่าใครเลยหนูไม่เก่งเท่าใครไม่เก่งเท่าคนที่ตอบถูกหนูรู้แค่ว่าชีวิตทุกคนมีค่าวันนี้ถ้ามีการตัดสินให้ฆ่ากปปส.หรือฆ่าวินเนี่ยหนูก็จะไม่ยอมรับอำนาจนั้นเช่นกันคือความไม่ยุติธรรมใช่ไม่ใช่แค่พี่หนูมีฮะมีคนเคยบอกว่ายุยุให้เราไปทำร้ายมินเนี่ยทำร้ายฝ่ายตรงข้ามหนูไม่เคยเห็นด้วยเลยแม้จะทำร้ายเจ้าหน้าที่หนูก็ไม่เคยเห็นด้วยเพราะมันไม่เป็นธรรมพี่นะคะประเทศไทยปล่อยให้เด็กจากพวกหนูออกมาแล้วพรุ่งนี้ไม่ว่าหนูจะเจออะไรก็ตามศรัทธาเชื่อมั่นและนับถือในตัวเองเข้าไว้อย่ายอมไม่เคยกดหัวและถ้าไม่ออกไปสู้ในวันนี้พวกคุณจะไม่มีโอกาสได้ออกมาแล้วอย่ากระด้าในเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐอำนาจใดๆในประเทศที่สูงสุดกว่าราษฎรเลยไม่เคยยอมเป็นกอกคุ้มกันป้องกันภัยให้ราษฎรเลยที่ราชดอนจะออกมาจับมือกันแล้วเป็นก่อคุ้มกันให้กันและกันหมู่ที่พี่หมู่ทั้งแปดคนทำหมู่ไม่ได้รู้จักเป็นกลางเป็นตัวขนาดนั้นแต่หมู่รับรู้ตรงนี้มันตอกในใจหมู่ทุกวันน้องกี้ยกมือหน่อยลูกมันตอกตลอดเวลาพวกมึงไม่มีอำนาจเฮียอะไรจะต่อรองกับเขาได้หรอกเขามีรถถังเขามีกระสุนเขามีรถจักรมึงจะเอาเฮียอะไรไปต่อรองกับเขาเออรู้ไว้นะฮะแม้วันนี้หนูจะตายตรงนี้แล้วมันสร้างอิมแพกแม้แต่น้อยนิดหนูก็จะทำที่เมื่อประเทศไม่หลงเหลือความน่าเชื่อถือใดๆศาลไม่ให้การไม่ให้ความเป็นธรรมแก่พี่ๆของหนูมีความแบนเนี่ยแล้วเราเบี่ยงอย่างแหลมได้ชัดแล้วหนูจะแคร์ที่อะไรล่ะประเทศไทยกิจกรรมสุดท้ายหนูมีเพลงหนึ่งเพลงนี้เพิ่งฟังเป็นเพลงที่ประกอบหนังเรื่องยุติธรรมไอ้คนที่เปิดชื่อไอ้ตังน้องหนูนี่แหละแม่งคนเลสเต็กเพลงนี้เลยแล้วก็พี่หนูเลสเต็กทุกคนถ้าไม่มีทุกคนถ้าหนูไม่เชื่อมั่นในตัวทุกคนหนูจะไม่กล้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วยอมรับคดีหมิ่นศาลนี้ฮะหนูไอคนเหมือนที่พวกพี่หนูเชื่อว่าต่อให้เขาออกมาในวันนี้หรืออยู่ในรัฐจำก็ตามทุกคนจะพาตัวเองมาถึงเส้นใจได้นั่นคือสิ่งที่พวกพี่หนูเชื่อและหนูจะเชื่อตามที่พวกพี่หนูเชื่อได้ไหมไม่ใช่บอกสั่งแต่ปุ๊บแบนทิ้งเลย
ต่อเลยใช่ใช่เราลองฟังเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้อีกเพลงนึงใช่ไหมหลังจากเพลงนี้มีเพลงต่อไหมฮะก่อนที่หนูจะจบการปาสายเรามีกิจกรรมหนึ่งใครมีกล้องมีมือถือถ่ายหนูนะฮะและกิจกรรมตรงนี้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องทำตามหน้าที่อย่างไรหนูไม่ว่ากันหนูเข้าใจหนูอยู่ส่วนหนูพี่อยู่ส่วนพี่พี่อยากทำหน้าที่อะไรครับอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่นะคะเพราะเขาก็ต้องทำหน้าที่หนูน้อมรับในการตัดสินใจทุกอย่างหนูรู้แล้วหนูต้องโดนอะไรหนูไต่ตองแล้วหนูไม่ได้บ้าอย่างเดียวหนูบ้าแล้วหนูเหี้ยด้วยแค่นั้นเจ้าหน้าที่ฮะหากกิจกรรมตรงนี้ท่านจะแจ้งใดๆแจ้งหนูคนเดียวปวารีธรรมสัตยาแจ้งหนูคนเดียวนะคะมีน้อยปลาบอเอ้ยอะไรก็ตามแจ้งหนูคนเดียวอย่าแตะใครตรงนี้แจ้งหนูคนเดียวเพราะหนูพี่ลีลาตรงนี้คนเดียวพวกนี้หนูบังคับมาที่เหลือหนูจ้างมาหรือไม่ใช่ดีอยากเห็นมาดูเองสิจ้างด้วยใจเหมือนกันทำไมต้องให้มุมกว้างมุมแคบมาดูเองอยากเห็นโอเคฮะเริ่มนะฮะขอมุมกว้างก็พี่จะกลับนะฮะไป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 
ามีบางคนชอบเอาปงเอาเปรียบคนจนข้าพเจ้าเคยถูกจับส่วนความผิดกล่าวว่าข้าเหลือความเป็นจริงความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำความเป็นคนมันอยู่ที่คนทั้งบนชาติเสียเพียงเพราะว่าเขาอยากให้ชนชั้นล่างอย่างเรา
มีอยู่มีกินคือชีวิตในประเทศไทยแล้วที่แสดงตนว่ากูเนี่ยแหละจะทำให้ชนชั้นล่างนั้นตอบโต้ขึ้นได้อย่างสง่างามคือชีวิตแล้วครับตั้งแต่ปฏิวัติ2475เราอยู่ในสงครามระหว่างชนชั้นมาโดยตลอดนั่นก็คือประชาชนซึ่งเป็นชนชั้นล่างกับโกงอมาตยาธิปไตยที่ใช้กฎหมายปิดตาประชาชนสีแดงหมายถึงเลือดสีน้ำเงินหมายถึงสิ่งที่เขาทำร้ายเราครั้งหนึ่งแล้วหนูได้คุยกับพี่ไม้พี่ไม้บอกว่าตี้พี่ไม่เคยกลัวอะไรเลยถ้าใครหาว่าหนูกระโดดหนูแคปแชทแล้วลงเพจให้เพจตี้มันก็มีนะในเฟซบุ๊กตูนธนภัทรแล้วก็ฟิลพีระพลหนูพี่ไม้บอกกูไม่เคยกลัวอะไรเลยสิ่งเดียวที่กูกลัวก็สีน้ำเงินพี่รับไม่ได้พี่วันนั้นพวกมันเอาน้ำที่เป็นสีน้ำเงินออกมาทำร้ายประชาชนแล้วพี่เขาช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เลยสักคนนั่นคือพี่ไหมคนอย่างนี้เหรอต้องติดคุกพี่คุณคนที่ออกมาท้าทายตั้งแต่รัฐประหารปี57เขาคือเด็กที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินมาไปถือหน้ายางโดดเดียววันนี้ถูกพี่น้องประชาชนวันนี้ถูกพี่น้องประชาชนออกกอดไว้จิตใจเขาดันหินยินกว่าหนูเยอะไม่ว่าจะถูกกดขี่จองแหวนใดๆเขาไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้มวลชนเห็นเลยเขาแสดงให้มวลชนประจักษ์ว่าเขานับถือศรัทธาและเชื่อในมวลชนทุกคนอย่าทำให้สิ่งเหล่านั้นไร้ค่าพี่แอมซี่ทุกคนที่มองบอกว่าซีชีคนที่รู้จักเขาตอนนี้ดีที่สุดน่าจะเป็นน้องโตนเล่าให้ฟังว่าพี่แอมซี่พูดอะไรบ้างสิ่งที่พี่แอมซี่พูดกับผมทุกวันเจอที่พี่เขาจะเข้าเรือนจำคือเขาขอร้องให้คนที่อยู่ข้างนอกต่อสู้สารต่ออุดมการณ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดเขาไม่อยากเห็นใครแล้วต้องถูกอุ้มหายเขาไม่อยากเห็นใครแล้วที่จะต้องปฏิวัติทางความคิดแล้วถูกจับขังถูกไล่ซึ่งอิสรภาพเขาไม่เห็นแล้วที่จะต้องเขาไม่อยากเห็นแล้วกับสิ่งอยุติธรรมในเมืองไทยและพี่เขาพูดเลยว่าถ้าสิ่งในเมืองไทยนี้สิ่งที่อยู่ในเมืองไทยนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลง5ปีเขาจะต้องโดนอุ้มแน่นอนและผมไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยผมจึงได้ออกมาต่อสู้ครับพี่น้องในขณะที่ลุงถูกข่าวไอโอปันว่ามันยิงยังโน่นยังนี้หนูก็หลงเชื่อนะฮะที่เขาบอกว่าแกนนำทั้งหลายจะลี้ภัยลี้ภัยเหี้ยอะไรล่าสุดอยู่ในเรือนจำไม่ถูกฆ่าในใครจะรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองบ้างไม่ดีตอนจำไว้เลยว่าอย่าหลงเชื่อสิ่งที่เห็นเจ้านั้นการกระทำเจ้านั้นที่พิสูจน์ได้คนที่บอกว่าลี้ภัยน่าจะถือได้มากเท่าไหร่เห็นหรือไม่ไม่เป็นจริงดังเขาว่าเลยด้วยซ้ำวันที่บอกไอ้ลุงยิงนะหนูหลงเชื่อแล้วพอหนูเจอมันครั้งแรกที่ศาลตรงนี้แหละขณะที่มันจะถูกตัดสินว่าจะฝากขังไม่ฝากขังมันบอกเลยตีมึงโต้กูโดนจับมึงก็โต้ไม่ต้องโต้เพื่อกูศาลเจอแล้วโต้เพื่อมวลชนอย่างน้อยเขามีปากท้องดีๆอยู่ได้คนที่จะลี้ภัยนี่เหรอพ่อรู้สึกผิดใจลุงเลยวันนั้นแล้วไปอ่านบทความในเพจดูได้อีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพี่ไผ่ไอดอลหนูเองหนูเคยตีหน้าตีตาว่าไม่มีแกนนำคนไหนออกมาสู้แนวหน้ากับมวลชนหรอกแต่บัดนี้เป็นไงใช่
ไม่เปิดเผยตัวจะเปิดเผยตัวทำไมล่ะตำรวจจับเหรอพี่ไผ่เจอแกครั้งแรกแกกายตอนที่ยิงกระสุนกันครั้งแรกอีที่เห็นอาชีวะเป็นโลกเพราะรู้ว่าสิ่งเดียวที่ช่วยมวลชนได้คือร่างกายมนุษย์หนังมนุษย์จะชะลอความเร็วของกระสุนนี่คือสิ่งที่แกเกิดชีวะในวันนั้นคิดแล้วปล่อยให้หนูยืนนุ่งอยู่ตรงนั้นจะไม่ให้หนูช่วยน้องเขาได้อย่างไรคนที่หนูเห็นต่อจากนั้นคือพี่ภัยแกวิ่งมาลากหนูออกในขณะที่หนูวิ่งเข้าไปช่วยอาชีวะหลายคนแกบอกหนูว่ามึงหลบก่อนเดี๋ยวกูช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยเองหนูก็หลบออกมาแล้วแกก็วิ่งเข้าใส่อีกวิ่งออกวิ่งใส่อีกวิ่งออกมีใครเห็นแกตอนแกช่วยคนแบบนั้นบ้างไม่มีหนูถึงบอกตลอดว่าเขาคือมายไอดอลของหนูใครไม่รักใครปั่นว่าแกรวยอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เชื่อเพราะก็เห็นด้วยตาแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาคือชีวิตมวลชนหาใช่เงินหรือทรัพย์สินมาดองไม่วันนี้เสียงว่าจะสูงนิดนึงว่าเสียงต่ำขาดไปแล้วเจ้าหน้าที่คะถ้าจะยัดคดีใดๆก็ตามทำตามหน้าที่ของท่านเลยหนูไม่ว่ากันหนูทำหน้าที่ของหนูพี่ทำหน้าที่ของพี่สิ่งเดียวที่หนูจะขอยัดหนูคนเดียวพอพวกนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยหนูจ้างมาหนูจะไม่ได้จ้างมาด้วยเงินแต่หนูจ้างมาด้วยใจมีค่ามากกว่าเงินหลายผมมีค่ามากกว่าเพชรบูไดมอนสิ่งสุดท้ายในวันนี้นะฮะเลิศสะดอนเอ้ยเลิศสะดอนเอ้ยหากใครมาว่าท่านใดๆก็ตามวันใดที่ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ได้ขอให้รู้ไว้นะฮะว่าท่านยังเหลือหนูแม้ว่าหนูจะไม่ได้ออกมายืนสู้กับพวกท่านแล้วแต่หนูจะยืนเด่นเป็นตะหงานอยู่ท่ามกลางเรือนจำตรงนั้นหนูจะยืนชู3นิ้วในชั้นศาลหนูจะยืนชูอยู่แบบนั้นและเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวท่านราษฎรเอ้ยหากท่านเหนื่อยล้าขอให้รู้ไว้ว่าคนตรงนี้ไม่เคยเหนื่อยเลยหากท่านท้อและอ่อนแรงขอให้รู้เถิดว่าหนูไม่เคยเหนื่อยเลยหากท่านไม่รู้จะสู้อย่างไรขอให้รู้ไว้เถิดว่าสิ่งที่ท่านออกมานี่คือการต่อสู้หากท่านไม่รู้ว่าอำนาจในมือท่านจะสู้เขาได้อย่างไรขอให้รู้ไว้เถิดว่าชีวิตของท่านในวันนี้คือสิ่งที่เผด็จการกลัวและท่านต้องอยู่เป็นเสี้ยนน้ำตกใจมันจนกว่ามันจะไปหนูเชื่อเหลือเกินว่าวันใดวันหนึ่งที่ฟ้าสีทองพองงามไปประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันใดวันหนึ่งที่ฟ้าสีทองพองงามไปประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเจ้าหน้าที่ที่ใส่เครื่องแบบเบยวันใดวันหนึ่งที่ท่านถอ
จะโดนพรบความสะอาดแล้วฮะนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้หนูไม่บอกเวลาแล้วกันว่าหนูไปกี่โมงยังไงไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามไปแต่พรุ่งนี้ถ้าจะไปมันไม่ปล่อยจะบอกว่าไม่ต้องเผานะฮะไม่ต้องปาระเบิดนะฮะเมื่อมันไม่ปล่อยหรืออะไรเก็บความแค้นตอกในใจต่อรู้ไว้ว่าทำสิ่งนี้เพื่อให้ประชาชนใช้ความรุนแรงปะทะและสร้างอำนาจความชอบทำให้มันทำร้ายเราได้อย่าหลงตามแกนมันถ้าพี่กดแข้งเคลื่อนพวกหนูแทนพวกหนูเลยเนี่ยยุบดูแลตัวเองออกมาทุกคน20นี้ม็อบดีเดมอยากออกมาออกและถ้าหนูยังพลาดเดี๋ยวเจอม็อบตรงๆได้เลยเตรียมซื้อเต็นท์และรักษาสุขภาพด้วยฮะฝากน้องหนูไอ้เฟลพี่รักพลไอ้ปูนทักนาพัดต้องบอมเบย์จะเป็นรุ่นต่อไปฝากด้วยหนูมันเกินเยียวยาแล้วฮะถ้าเขาปล่อยหนูไว้เดี๋ยวเขาอกแตกตายนะฮะหนูรักทุกคนมาดิทุกคนรักหนูรักขอบคุณทุกคนที่เอามาอยู่ข้างกันขอบคุณค่ะวันนี้ขอปิดอะไรดีอ๋อพี่ธานีเดี๋ยวพี่ธานีจะขอพูดอีกสักประโยคนะฮะพรุ่งนี้ตี้พะเยาซึ่งเป็นหลานที่ผมรักมากผมได้คุยกับทนายฟาร์มแล้วก่อนที่ผมจะมานี่ทนายความบอกว่าพรุ่งนี้ส่งตัวตี้พะเยาไปยังอัยการศาลธนบุรีถ้าพรุ่งนี้อัยการไม่มีคำสั่งฟ้องก็จะเป็นการโชคดีแล้วมาภาวนากันว่าพรุ่งนี้ไม่ให้อัยการฟ้องตี้พะเยาแต่ถ้าพรุ่งนี้อัยการแค่ไปเซ็นชื่อเฉยก็จะไม่มีการฟ้องเกิดขึ้นก็จะไปครั้งหน้าถึงจะมีการฟ้องเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ผมขอให้ตี้ไปแค่เป็นการรายงานตัวขอให้อัยการยังไม่ส่งเรื่องฟ้องเพราะผมรู้ดีว่าถ้าอัยการส่งเรื่องฟ้องเหมือนผมเมื่อวันที่8 18คนผมมารายงานต่ออัยการศาลรัชดาตรงนี้อัยการสุรศักดิ์วัชราแล้วศาลสั่งฟ้องเท่านั้นวันนั้นผมก็ประกันตัวทันทีแต่สำหรับคดี112ตี้พะเยาที่จะมารายงานตัวพรุ่งนี้ที่อัยการศาลธนบุรีผมเชื่อว่าเต้ต้องได้เลื่อนออกไปคงยังไม่ฟ้องในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นการแค่ไปรายงานตัวเฉยและนัดต่อไปคงจะต้องไปรายงานตัวและถูกสั่งฟ้องแน่นอนนั่นหมายถึงว่าตี้พะเยายังมีโอกาสรอดในวันพรุ่งนี้แต่ครั้งต่อไปที่ตี้พะเยาจะต่อสู้ผมมีความเชื่อมั่นว่าตี้พะเยาไม่ได้ว่านะครับคงจะต้องเข้าไปนอนในเรือนจำแน่นอนเพราะพวกประเด็จการมันได้บอกแล้วจากข่าวที่ผมได้แล้วว่ามันจะเก็บคดี112ทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเหี้ยมันคือประเด็จการเหี้ยประเด็จการที่บ้าอำนาจผมเคยคุยกับเต้พยาวมาตลอดเต้พยาวบอกผมว่านะหนูไม่ได้สู้แค่ติดคุกถ้าวันหนึ่งหนูต้องตายแล้วถ้าประเทศนี้ได้ประชาธิปไตยทำให้ประชาชนตาสว่างตี้พะเยาบอกว่าก็ยินดีที่จะตายนั่นคือคำพูดของตี้พะเยาที่พูดกับผมและจัดตินได้บอกกับผมแล้วว่าเขาจะไม่มียอมไม่มีวันยอมลี้ภัยทั้งที่มีคนมาเสนอให้จัดตินลี้ภัยจัดตินบอกว่าจะให้ผมลี้ภัยได้ยังไงพี่ตาทนายในเมื่อเพื่อนของผมทุกคนอยู่ในเรือนจำยังทุกข์อยู่ลำบากอยู่สู้มาด้วยกันจะให้ผมรีภัยไปหาความสุขสบายอย่างเดียวจัดติ้งบอกว่าไม่มีทางทำไม่มีทางหนีเพื่อนเต็กจัดติ้งก็จะขอติดคุกผมขอนับถือเด็กรุ่นนี้นักต่อสู้รุ่นนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่พะเยาจัดติ้งหรือเพื่อนเราที่อยู่ในคุกทั้ง8คนเขาเป็นยอดนักสู้อย่างแท้จริงผมขอยืนยันตรงนี้ว่าถ้าวันหนึ่งแม่ตี้พี่ยาวเข้าอยู่ในคุกหรือเด็กๆเข้าไปอยู่ในคุกหมดผมจะมายืนอยู่ตรงนี้และจะต่อสู้ต่อไปผมไม่เคยคิดที่จะหยุดต่อสู้
จนปราบใดถ้าผมเข้าไปอยู่ในคุกเมื่อไรนั่นคือสิ่งที่ผมจะอาจจะต่อสู้ได้หรือถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่เมื่อออกมาผมก็จะต่อสู้ต่อไปขอให้พวกเราทุกคนตบมือให้ตี้พะเยาด้วยครับขอบคุณครับRun round, 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 round,
กนี้มีคนอยากเจอโลกนี้มีคนอยากเจอโลกนี้มีคนอยากเจอให้มันยกที่รุ่นเราตอนนี้ไปซื้อน้ำค่ะซื้อน้ำซื้อน้ำมาล้างนะคะแม่หาขวดดีกว่าตำรวจค่อนข้างมีน้ำใจครับแต่ว่าบางคนก็น่าหมั่นไส้ครับสวยสวยช่างแอดเฟซไปแล้วยังไม่รับเลยนะ
ไม่รับหรอกลองแอดใหม่ไม่ค่อยรับไม่ค่อยได้รับใครอ่ะเต็มหมดเลยไม่ผมเป็นข้าราชการที่ยืมภาพยนตร์ลองนะสวัสดีครับพี่นี่ไปของพี่หน้าสาไอ้ตรงเองเกมประมาณนี้เยอะไหมเป็นไรพี่เราจะไปหาตรงไหนอ่ะคนเป็นไรพี่เราติดตามไปแล้วแหละตรงไหนอ่ะตรงไหนทุกคนนะไม่ใช่กว่าไหนอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเต็มหมดแล้วไม่ได้รับใครเขาใส่ใจพี่ราชการก็จริงแต่ว่าบางคนนะเขาอะบางคนอะเขาชอบการเมืองแต่เราอะเขาชอบการเมืองแต่เราโค้ดไม่เต็มตัวผมเองพี่ก็โดนแต่ทางที่ทำงานของพี่ดูฝั่งเราเยอะพี่อะลาออกมาก่อนแล้วพี่ไปโดนที่เกียรติการโดนยับวางขาผ่านวันนี้ผมก็สำคัญอยู่มันเป็นมาชิวะนี่แหละพี่มีเรื่องอะไรก็จะคอยมาช่วยกันถ้าอยู่แถวนี้การมาช่วยเต็มทีตอนนี้นะครับกิจกรรมเราก็สิ้นสุดแล้วนะครับณเวลานี้นะครับก็มีการแยกย้ายกลับแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับก็สามารถสมทบทุนมาได้หรือว่ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับแล้วก็ปล่อยแฮชช่วยกันติดแฮชแท็กหน้า Facebook หรือว่า Twitter Instagram นะครับว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ